ที่ว่าเรื่องปกติการจัดคอนเสิร์ตแต่จัดแล้วมันต้องดีแต่แค่พื้นสนามทำยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมให้ได้ปังคือเรื่องสนามฟุตบอลที่เวลาเขาไปจัดไอ้พวกคอนเสิร์ตพวกเนี้ยไม่ใช่เรื่องผิดนะมันคือเรื่องที่ปกติเรื่องปกติการแอนโรเซสเนี่ยเล่นที่อังกฤษเนี่ยเล่นที่เวมบลีย์นะใช่เรื่องปกติแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่ปกติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของวิธีการจัดการใช่หมายถึงว่าของorganizer เจ้านั้นๆที่เอาของมาลงอ่ะซึ่งเรื่องนี้มึงทองแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ผิดแล้วอีกอย่างไอ้คนที่โพสมันไม่น่าโพสมันก็ทำซ่อมแซมไปสิเข้าใจป่ะเออหน้าที่ของมันคือซ่อมถูกไหมไม่ใช่มาโพสเพื่อที่แบบเจอเหมือนคนเจองานหนักอะท้ออะพี่เข้าใจป่ะแล้วจะมันก็โพสเองอะซึ่งเอาจริงๆอะพี่ก็ไปเอาผิดจากเขากับคนที่เขาทำใช่กับสิ่งที่พี่เขาทำหรือไม่ก็ไปของเงินเพิ่มที่ทำไม่ดีของเงินเพิ่มก็ประมาณเพิ่มอย่างงี้เดี๋ยวที่ทำไม่ดีแล้วพี่มาโชว์ว่าไอ้ที่จับมาได้บีฟอร์เป็นอาร์เตอร์ไม่ใช่ไอ้สัตว์ลนกันทั้งวงการเลยดิใช่ไงแต่คือเมืองทองเนี่ยเขามีโปรแกรมในบ้านเลยเมืองทองมีโปรแกรมในบ้านอีกทีคือพิจเดือนเลยนะที่เขาจัดการของเขาหมดแล้วไงคือเมืองทองเขาจัดการของเขาหมดคืออยู่ที่28พฤศจิกายนเจอแบงคอกคือในบ้านก็หายไปเป็นเดือนแต่เดี๋ยวมันมีเจลีกเอเชียนเชลเลนจ์15ซึ่งแปลว่าหมายถึงว่าพื้นสนามจะดีเลยหรือว่าอะไรก็คือก็ต้องปรับปรุงให้มันได้ไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จ้างก็ต้องรับผิดชอบไงก็บอกแล้วคนเนี้ยมันก็ต้องรับผิดชอบที่เขาจ้างมาทำไม่ต้องออกมาพูดอะไรก็ได้โอ้โหกูเข้าใจแล้วตอนแรกกูก็คิดว่าเป็นไม่ได้เกี่ยวกับการรับผิดชอบอะไรคือแค่เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันแย่เอออ๋อคือเขาก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นแต่เขาโพสไม่เหรอว่ากี่วันจะแล้วเสร็จวันห้าวันเออก็ไปท้อก่อนทำกันเนี่ยนั่นแหละสองอย่างหนึ่งคือนี่มีมาแล้วนี่เป็นยังอาจารย์แดกผมเอาข้อมูลมาบอกแล้วเขาปลูกหญ้ารอไว้แล้วเดี๋ยวจบเขาเอามาปกกองใช่ชาเลนก็ถูกคือเขาตามไว้หมดแล้วแต่แค่ว่าไอ้คนเนี้ยไม่ต้องมาโพสหรือถ้าโพสอะคนแบบนั้นให้ความรู้ before after เราคือไหนยังไงเขาเตรียมเจลีไว้หมดแล้วคือทางเมืองทองเขาเคลียร์ไว้หมดแล้วแต่เขาไปท้อก่อนทำเออเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าเรื่องปกติการจัดคอนเสิร์ตแต่จัดแล้วมันต้องดีหมายถึงว่าคุณต้องดูแลสิ่งที่มันเป็นของในสนามอย่างในเวมบรีหรือในก็ตามเขาจัดกันปกติแหละครับแต่แค่พื้นสนามทำยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมให้ได้เนี่ยวิธีก็โพสท้ายตักโพสท้ายดังต้องโพสแนวก่อนทำกับหลังทำเออนี่คนจะได้ก็วิธีก็เลยก็รู้ก็งงอยู่ที่อยู่ดีๆโพสอ่ะแล้วก็ลบไปแล้วแล้วภาพมันออกหมดแล้วขาวตีกันไปเออเขามีเวลาให้คุณทำอยู่ก็คือก็ตอนนี้มันไม่มีโปรแกรมอะไรเลยครับก็15อีกทีเดียวเลยนี่วันที่เท่าไหร่มันโพสไปวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่7 2วันที่แล้วไหมประมาณ2วันที่แล้วเออเนี่ยฮะทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribeหลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ subscribe กันทำไมกดนี้พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ